สวัสดีครับแอดมินจัสแจครับมาต่อกันกับประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส101นะครับผมใน2เอพิโซดที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องดนตรีในนิวออร์ลีนส์กันนะครับแล้วก็นักดนตรีที่มีรายชื่อมากมายเลยทีเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยปี1917มันเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นมา1เหตุการณ์นั่นก็คือ Storyville หรือแหล่งทำมาหากินของชาวนิวออร์ลีนส์มันถูกปิดลงไปนะครับทำให้ผู้คนนักดนตรีในนิวออร์ลีนส์มากมายเนี่ยต้องการหาแหล่งทำมาหากินใหม่มันก็เลยกลายเป็นชิคาโก้ครับที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาแล้วก็แทบจะกลายเป็นนิวออร์ลีนส์สาขา2กันเลยทีเดียวเอพิโซดที่6วันนี้นะครับเราจะไปพูดถึงดนตรีแจ๊สในชิคาโกหรือชิคาโกแจ๊สกันนะครับซึ่งไอ้เจ้าหัวข้อนี้หลายๆเล่มนะครับของหนังสือดนตรีแจ๊สเนี่ยเขาก็จะพูดถึงนิดเดียวแบบมาแป๊บนึงแล้วก็ผ่านไปเลยแต่ว่าก็มีหนังสือเล่มนึงนะครับที่ลงรายละเอียดไว้อย่างเยอะมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือ The New History of Jazz นะครับ by Alan Shipton ก็ถ้าสนใจเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปดูเล่มนี้กันได้นะครับคิดว่าในบางห้องสมุดมหาวิทยาลัยในไทยน่าจะมีอยู่นะครับย้อนกลับไปที่นิวออร์ลีนส์นะครับไอ้เจ้า1917ที่ Storyville ถูกปิดเนี่ยไม่ใช่แค่สาเหตุเดียวนะครับมันมีสาเหตุอื่นด้วยนั่นก็คือในสมัยนั้นเนี่ยปัญหาการเหยียดสีผิวเนี่ยมันรุนแรงหนักมากนะครับโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้ชาวผิวสีมากมายเนี่ยก็พยายามหนีออกมาแบบว่ากูไม่ไหวแล้วไปจากที่นี่กันเถอะแล้วเขาก็พยายามขึ้นเหนือกันนะครับขึ้นเหนือกันเยอะแยะเลยเพราะว่าทางตอนเหนือเนี่ยเขาก็จะยอมรับกับเรื่องสีผิวมากกว่าซึ่งเหตุการณ์ที่ผู้คนมากมายย้ายขึ้นเหนือกันเนี่ยเขาก็เรียกกันว่า the Great Migration นะครับเป็นชื่อเรียกปรากฏการณ์นี้ทีนี้เราไปดูลักษณะของเมืองชิคาโกในทศวรรษที่1920 S กันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเมืองชิคาโกเนี่ยสิ่งที่ดีมากๆในระดับแรกเลยก็คือว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องสีผิวครับคลับมากมายนะครับก็คือคนผิวดำผิวขาวเนี่ยเข้าไปผสมปนเปกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการแยกคลับกันเกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยในปี1920ก็มีการบังคับใช้กฎหมายห้ามดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นมาครับแต่ว่าในเมืองชิคาโกเนี่ยกฎหมายนี้กลับใช้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ก็เป็นช่องว่างให้บาร์ต่างๆเนี่ยสามารถเปิดกันได้อย่างเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อมีบาร์ที่แบบว่าเปิดให้แอลกอฮอล์ขายได้เขาก็มีเงินจ้างนักดนตรีนะครับนักดนตรีก็เข้าไปอยู่ในนั้นมากมายเลยก็เป็นตลาดแรงงานชั้นดีของนักดนตรีนะครับทีนี้อีกสิ่งนึงเนี่ยที่ทำให้นักดนตรีในนิวออร์ลีนส์เนี่ยเลือกที่จะไปชิคาโกกันก็คือการคมนาคมครับเพราะว่าจากนิวออร์ลีนส์ไปชิคาโกเนี่ยมันมีทางรถไฟที่สามารถขึ้นไปได้อย่างง่ายดายนะครับก็แค่ตีตั๋วแล้วขึ้นไปชิคาโกได้เลยตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดอยู่นะครับว่ามันมีแม่น้ำมิสซิสซิปปีอยู่ตามรูปนี้หรือเปล่าแล้วก็เนี่ยชาวนักดนตรีนิวออร์ลีนส์ก็ขึ้นเรือล่องเรือกันขึ้นไปไงเอาเข้าจริงๆแล้วอยากให้ดูแผนที่นี้กันนิดนึงนะครับว่าแม่น้ำมิสซิสซิปปีมันขึ้นไปไหนก็น่าแหละครับมันขึ้นไปไหนไม่รู้ครับไม่ได้ใกล้ซะทีเดียวเลยจุดที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นดาวินพอร์ตซึ่งก็ยังห่างกับชิคาโกมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าต้องเดินทางบกอีกแบบหลายชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งเอาเข้าจริงตอนที่หลุยส์อาร์มสตรองย้ายขึ้นไปชิคาโกเนี่ยก็ไปทางรถไฟนะครับผมไม่ใช่ทางเรือทีนี้เราไปดูนักดนตรีในเมืองชิคาโกกันบ้างนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีนักดนตรีนิวออร์ลีนส์มากมายที่ย้ายขึ้นไปใช่ไหมซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า New Orleans Diaspora ประมาณว่าชาวนิวออร์ลีนส์พลัดถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าชื่อคุ้นเคยที่เราเคยได้ยินมาจากเอพิโซดที่แล้วเนี่ยก็จะโผล่มาในที่นี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น King Oliver's Creole Jazz Band New Orleans Rhythm King อันนี้วงขาวล้วนนะครับแล้วก็มีJelly Roll Morton Red Hot Peppers นะครับนักดนตรีก็แบบ Joe King Oliver Louis Armstrong Jelly Roll Morton Sydney Bechet Kid Ory Bunk Johnson Baby Dot Johnny Dot ไปกันหมดเลยครับซึ่งนักดนตรีเหล่านี้นะครับพอเขาย้ายขึ้นไปชิคาโกแล้วเนี่ยเขาก็ยังเล่นดนตรีในสไตล์แบบ New Orleans อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในพวก Three Horn Frontline แล้วก็ Collective Improvisation ก็ยังอยู่ทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็จะมีลักษณะพิเศษของ Joe King Oliver ที่เขากลายเป็น Four Horn Frontline ไปแล้วเพราะเขาเพิ่มหลุยอาร์มสตรองเข้ามาเป็นคอร์เนตคนที่2นะครับผมแต่ว่าดนตรีของเจลลี่โรลมอร์ทันเนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างไปนิดนึงเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากแร็กไทม์เยอะนะครับดนตรีเขาเนี่ยก็จะมีการเรียบเรียงการจัดระเบียบที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้น collective improvisation ก็จะไม่มีอ่ะแทบจะไม่โผล่มาให้เห็นเลยมาก็แบบมานิดหน่อย
ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้ดนตรีแจ๊สเนี่ยค่อยๆที่จะแปลสภาพจาก collective improvise ยุ่งเหยิงเนี่ยเข้าไปสู่การ arrange หรือการเรียบเรียงเสียงประสานมากขึ้นการแบ่งท่อนที่ทำให้ดนตรีแต่ละคนเนี่ยมีช่วงโซโล่แบบเดี่ยวๆคนเดียวได้มากขึ้นนะครับผมและแน่นอนว่าในเมืองชิคาโกเนี่ยเขาต้องมีชาวเมืองของเขาอยู่แล้วถูกไหมสองคนหลักๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดลงรายละเอียดโดยเฉพาะคนแรกเนี่ยคือบิ๊กบาร์เดอร์แบกคนนี้ก็คือเล่นคอร์เน็ตนะครับทรัมเป็ตแล้วก็เล่นเปียโนด้วยแต่งเพลงด้วยคนถัดมาคือแฟรงกี้ทรัมบาวเออร์คนนี้ก็จะเล่นซีเมโลดี้แซกโซโฟนนะครับก็คือตรงตามชื่อนะครับเล่นโน้ตไหนก็ออกโน้ตนั้นไม่ต้องทรานสโพสอ่ะคือไม่ใช่แบบเทนเนอร์แซกโซโฟนที่เราต้องทรานสโพสไปแบบ B flat อะไรเงี้ยทีนี้รายชื่อหลังจากนี้นะครับเบนนี่กูดแมนครับคลาริเน็ตซึ่งคนนี้ก็จะแน่นอนไปมีชื่อเสียงโด่งดังในนิวยอร์กในช่วงของสวิงเอร่าหรือยุคสวิงนะครับจีนคูป้าก็เคยอยู่ในชิคาโกมาก่อนก็คือจะเป็นมือกลองให้เบนนี่กูดแมนอีกทีนึงทอมมี่ดอซี่จิมมี่ดอซี่สองคนนี้พี่น้องดอซี่ก็คืออยู่ชิคาโกมาก่อนเหมือนกันเอ็ดดี้คอนดอนคนนี้ก็เล่นกีตาร์นะครับก็เรียกได้ว่าชิคาโกเนี่ยก็เป็นแหล่งอนุบาลนักดนตรีให้กับยุคสวิงหลายๆท่านหลายๆวงกันเลยทีเดียวทีนี้นะครับนักดนตรีในชิคาโกเนี่ยจะมีกลุ่มพิเศษอยู่กลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าออสตินไฮแก๊งนะครับก็คือกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนมัธยมออสตินเช่นเดฟท็อปบัตฟรีแมนนะครับคนนี้ก็เล่นซีเมโลดี้แซกโซโฟนกันเดฟท็อปนั่นเล่นกลองจิมมี่แมคพาร์ทแลนด์ดิกแมคพาร์ทแลนด์นี่ก็เป็นพี่น้องกันนะครับผมโจซิลิแวนนะครับเล่นเปียโนแฟรงค์เคชเชอร์แมชเชอร์นะครับคนนี้เล่นอัลโตแซกโซโฟนโอเคทีนี้พวกชาวนิวออร์ลีนส์เขาเล่นแบบนิวออร์ลีนส์ของเขาต่อไปใช่ไหมครับแต่ว่าชาวชิคาโกเนี่ยเขาก็จะเล่นต่างไปนิดนึงริทึมเซคชั่นตอนเนี้ยก็เริ่มที่จะแปลสภาพเป็นแบบมาตรฐานที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับก็จะเป็นเปียโนกลองเบสแล้วกีตาร์นะครับคือกีตาร์จะเริ่มมีความสำคัญมามากขึ้นในช่วงนี้นะครับช่วงชิคาโกช่วงเล่นทำนองนะครับหรือว่าช่วงแบบว่า development section ในเพลงอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีการ arrange มากขึ้น collective improvisation ก็ค่อยๆจะจางลงไปกลายเป็น solo improvisation คนเดียวซะมากกว่าจุดนี้ก็มีผลมาจากการที่นัก solo เนี่ยเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเริ่ม strong สามารถยืนหนึ่งกันได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Louis Armstrong เองหรือ Big by the Beck ทีนี้พอพูดถึงชิคาโกนะครับเราจะต้องไปลงรายละเอียดเรื่อง Austin High Gang กันนิดนึงนะครับเขาก็เหมือนเป็นแฟนตัวยงของดนตรีแจ๊สกลุ่มแรกๆที่โผล่ขึ้นมานะครับพอแจ๊สมันเริ่มมีการแบบแพร่กระจายไปไม่ว่าจะเป็นตัววงเองหรือแผ่นเสียงที่ถูกอัดขึ้นนะครับตั้งแต่ปี1917เป็นต้นมาเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะแบบว่าฟังเพลงแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ติดตามพยายามฟังพยายามแกะแล้วก็มาเล่นตามซึ่งเพลงส่วนใหญ่ที่เขาฟังเนี่ยก็จะเป็นเพลงจากนักดนตรีในเมืองนิวออร์ลีนส์ซะเยอะนะครับผมซึ่งแก๊งนักเรียนออสตินไฮพวกนี้นะครับหลังเลิกเรียนเนี่ยเขาก็จะไปที่ร้านไอศครีมร้านหนึ่งในเมืองชิคาโก้นี่แหละซึ่งร้านเนี้ยก็จะมีแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงอยู่ด้วยแล้วพวกเขาก็จะไปสั่งไอศครีมกินแล้วก็นั่งฟังเพลงกันนะครับทุกๆวันหลังเลิกเรียนเป็นเวลาติดต่อกันประมาณ3เดือนเลยทีเดียวซึ่งตอนแรกก็จะเป็นแก๊งนักเรียนอย่างเดียวนะครับคือพวกแบบโจซูลิแวนบัตฟรีแมนเดฟทอร์จะมีแมคพาร์ทแลนด์แต่หลังๆมาก็มีชาวชิคาโก้ที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มนักเรียนนะครับเข้าไปแจมด้วยแบบว่าแจมฟังเพลงนะครับชื่อเหล่านี้ก็จีนคูป้าเบนนี่กูดแมนเอ็ดดี้คอนดอนพวกนี้ก็เข้าไปฟังเพลงกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังศึกษาดนตรีแจ๊สอยู่เนี่ยการฟังสำคัญมากนะครับก็เรียกได้ว่าการฟังเพลงเยอะๆนะครับเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของนักดนตรีในทั้งยุคนี้แล้วก็ยุคสวิงกันเลยทีเดียวทีนี้ในชิคาโก้นะครับนักดนตรีที่สำคัญมากคนหนึ่งเนี่ยคือบิ๊กบาร์เดอร์แบกครับเรียกได้ว่าเป็นนักดนตรีในตำนานของช่วงนี้เลยทีเดียวบิ๊กบาร์เดอร์แบกนะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำสิ่งที่คล้ายๆกับพวกออสตินไฮแก๊งนะครับก็คือฟังเพลงจากแผ่นเสียงนะครับแล้วก็แกะเพลงเยอะๆครับแล้วก็พยายามเล่นตามความพิเศษของบิ๊กบาร์เดอร์แบกนะครับก็คือว่าเขาไม่ได้เรียนนะครับเขาสอนตัวเองแบบหัดเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเล่นคอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีการใช้นิ้วที่ผิดปกติเทคนิคที่ชาวบ้านเขาไม่ทำกันอยู่เยอะเหมือนกันแต่เขาก็สามารถทำให้มันเวิร์กแล้วก็เสียงออกมาไพเราะได้นอกจากนี้บิ๊กบาร์เดอร์แบกก็ยังเล่นเปียโนด้วยนะครับผมแล้วเขาก็มีความสนใจในดนตรีตะวันตกของช่วงต้นศตวรรษที่20มากๆเลยโดยเฉพาะเดบูซี่ครับชอบไอ้เจ้าสเกลโฮโทนหรือสเกลที่โน้ตแต่ละตัวเนี่ยมันห่างกัน1เสียงเต็มนะครับเช่นแบบโดเรมีแล้วก็ขึ้นไปที่ F sharp แทนใช่ไหมแล้วก็ต่อไปเป็นโฮโทนโดเรมี F sharp G sharp A sharp แล้วก็โดเรมีต่อไปเรื่อยๆซึ่งเพลงที่มีชื่อเสียงมากๆเลยที่ Big Bad Bag แต่งไว้บนเปียโนเนี่ยก็คือเพลง In the Mist เพลงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นแบบมีความแร็กไทม์อยู่ในนั้นแต่ว่า
โทนอลเซนเตอร์หรือระบบเสียงระบบโน้ตที่ใช้เนี่ยมันแทบจะเป็นโฮโทนอยู่ในนั้นเยอะมากเลยก็เรียกได้ว่าล้ำยุคมากๆเลยนะครับที่มีการใช้โฮโทนสเกลในเพลงแจ๊สในเพลงแร็กไทม์ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920s เนี่ยในการประกอบอาชีพนักดนตรีของ Big Bad Beck นะครับเขาก็เล่นคอร์เนตเป็นหลักนะครับแล้ววงสำคัญวงแรกที่เขาไปเล่นด้วยเนี่ยคือวงที่ชื่อว่า Wolverine ซึ่งวงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับ cover band นะครับแบบวงที่เล่นเพลงตลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพลงตลาดที่เขาเล่นกันก็คือเพลงในสไตล์ New Orleans Jazz นั่นเองในปี1927นะครับ Big Bad Beck เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเป็นมือโซโล่หน้าวงของพอลไวท์แมนในเมืองนิวยอร์กซิตี้นะครับผมพอลไวท์แมนเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะพูดกันในเอพิโซดถัดไปนะครับผมมันเป็นแจ๊สที่แบบวงขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะขยายวงให้มันคล้ายๆกับออเคสตราขนาดย่อมๆซะมากกว่าแทนที่จะทำให้เหมือนบิ๊กแบนด์นะครับแล้วในที่นั่นเองเนี่ยเขาก็ได้เจอกับแฟรงกี้ทรัมบาวเวอร์ครับซึ่งก็เป็นมือซีเมโลดี้แซกโซโฟนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าถูกคอกันเขาเลยไปอัดเสียงทำวงกันต่อนะครับเพลงสำคัญที่ออกมาเนี่ยก็มีชื่อว่า Singing the Blues ครับก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่แสดงลักษณะของดนตรีแจ๊สในแบบชิคาโกได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็คือมีการเรียบเรียงเสียงโดยสารที่พอประมาณแล้วก็ไม่ได้เรียบเรียงในแบบบิ๊กแบนด์ที่เราจะเห็นกันในยุคถัดไปในช่วงพรีสวิงแล้วก็ลักษณะของดนตรีเนี่ยจะมีความไม่รีบร้อนนะครับมีความแบบว่าเลย์แบ็กมีความชิลอยู่ประมาณนึงก็ปกติเวลาถ้าเราพูดถึงดนตรีเนี่ยเราอาจจะมีการพูดว่าเออคนนี้เป็นสายบู๊คนนี้เป็นสายบุญอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบว่าคนนี้จะมาแบบบ้าพลังอีกคนนึงจะมาสายแบบเพราะๆพวกชาวชิคาโกเนี่ยก็จะออกไปแนวสายบุญมากกว่าแบบว่าแนวเพราะๆไม่ได้บ้าพลังอะไรมากนะครับในเพลง Singing the Blues เราก็จะได้ยินเสียง C Melody Saxophone จาก Frankie Trumbauer เองแล้วก็ได้ยินเสียง Cornet Solo มาจากBig Spider Bag ด้วยนอกจากนี้นะครับในช่วงเมโลดี้เนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงการเล่นกีตาร์จากเอ็ดดี้หลางซึ่งเป็นมือกีตาร์คนสำคัญในนิวยอร์กนะครับแล้วก็การ arrange เนี่ยก็มีความใช้เขาเรียกว่า counter melody หรือทำนองสอดประสานขึ้นมาก็คือ Frankie Trumbauer จะเล่นทำนองหลักแล้วก็กีตาร์จากเอ็ดดี้หลางเนี่ยก็จะเล่นเป็นทำนองสอดประสานเข้ามาก็คือแทนที่จะใช้ลักษณะดนตรีแบบ New Orleans Jazz ใช่ไหมครับทำนองสอดประสานใน New Orleans Jazz เนี่ยก็จะเป็น Collective Improvisation ใช่ไหมมันจะฟังดูยุ่งเหยิงทุกอย่างเยอะไปหมดแต่ว่าใน Arrangement ของเพลง Singing the Blues เนี่ยจะเป็นทำนองสอดประสานที่มีการบันทึกโน้ตมีการคิดมาแล้วการวางแผนให้มันไม่ยุ่งเหยิงจนเกินไปมีความเรียบร้อยนะครับซึ่งมือ Arrange ของเพลงนี้ก็คือ Bill Charles นั่นเองกลับไปที่เมืองชิคาโกนะครับเมืองชิคาโกเนี่ยมันก็บูมขึ้นมาได้ประมาณแบบนิดหน่อยทันเองเพราะว่าในขณะที่เมืองชิคาโกมันโตขึ้นมาเนี่ยนิวยอร์กแจ๊สเนี่ยมันก็โตขึ้นมาเหมือนกันชิคาโกก็เป็นฝ่ายอ่อนแอแล้วก็แพ้ไปนะครับนิวยอร์กแจ๊สก็กลายเป็นฮับใหญ่ของชาวแจ๊สทั่วโลกจนมาถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าชิคาโกเนี่ยกลายเป็นเมืองรองไปแต่ปัจจัยนึงนะครับที่ทำให้เมืองชิคาโกเนี่ยค่อยๆหล่นลงมาเนี่ยก็คือปัญหามาเฟียในเมืองนั่นเองครับเพราะว่าเมืองนี้มาเฟียมันเยอะมากใช่ไหมอ่ะลองดูแผนที่นี้ดูนี่คือคลับมาเฟียนะครับชาวมาเฟียในจุดต่างๆในเมืองชิคาโกนะครับเรียกได้ว่าผุดเป็นดอกเห็ดกันเลยทีเดียวบ้านป่าเมืองเถื่อนจริงๆนะครับเมืองนี้ทีเนี้ยพอการที่มันมีแจ๊สคลับค่อยๆโผล่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยชาวเมืองมากมายก็ไปแจ๊สคลับกันครับมันดึงดูดผู้คนมากกว่าด้วยสไตล์ดนตรีที่มันใหม่แล้วก็เป็นเทรนด์ฮอตฮิตในสมัยนั้นนะครับผู้คนมากมายก็ไปฟังแจ๊สกันในคลับที่มีดนตรีแจ๊สทีเนี้ยคลับที่มันไม่มีดนตรีแจ๊สเนี่ยก็รายได้ถดถอยครับแล้วก็มีความไม่พอใจกันเกิดขึ้นมาเฟียมากมายนะครับที่เป็นเจ้าของคลับที่ไม่มีดนตรีแจ๊สเนี่ยก็เริ่มโทรเรียกตำรวจครับ oh, no. คุณตำรวจตรงเนี้ยมันมีคลับขายแอลกอฮอล์นะไปจับมันเลยคลับแจ๊สมากมายก็โดนถูกปิดนะครับด้วยการที่มาเฟียโทรเรียกตำรวจให้ไปปิดคลับคู่แข่งครับผมตำรวจเขาก็ไม่คิดกันหรอกว่าคนที่โทรไปเขาก็มีคลับขายแอลกอฮอล์เหมือนกันนะแต่นั่นก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรการเบาๆนะครับเพราะว่าบางกรณีเนี่ยเรียกได้ว่ามีการไปวางระเบิดกันในคลับกันเลยทีเดียว What? ทีนี้พอเมืองชิคาโกค่อยๆถดถอยลงไปนะครับผู้คนมากมายก็ย้ายไปที่นิวยอร์กครับก็ชาวชิคาโกมากมายนะครับก็สละเรือไปอยู่วงพอลไวท์แมนออร์เคสตรากันครับไม่ว่าจะเป็นแฟรงกี้ทรัมบาวเออร์เองบิ๊กส์บาร์เดอร์เบกพี่น้องดอร์ซีก็ไปนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็ไปมีความสำคัญในยุคสวิงถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนนี่กูดแมนเองจีนคูป้าสองพี่น้องดอซี่ที่พูดถึงไปเมื่อกี้เขาก็ยังอยู่ยาวไปจนถึงสวิงเอร่านะครับเมืองชิคาโกแล้วก็แจ๊สในช่วงของชิคาโกเนี่ย
ถือได้ว่าเป็นสะพานอันเล็กๆนะครับที่ทำให้แจ๊สในนิวออร์ลีนส์เนี่ยเข้าไปตุ้มต้ามในเมืองนิวยอร์กได้นะครับเรียกได้ว่ามันมานิดนึงแต่ว่าความสำคัญของมันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านจากสไตล์นิวออร์ลีนส์ไปจนถึงนิวยอร์กแล้วก็ยุคสวิงนะครับความสำคัญของเมืองชิคาโกยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันต่อตอนที่เราพูดถึงหลุยส์อาร์มสตรองกันแบบเต็มๆด้วยเพราะว่าหลุยส์อาร์มสตรองเนี่ยเขาก็อัดเสียงอัลบั้มสำคัญของเขานะครับ Hot 5 Hot 7ในเมืองชิคาโกเหมือนกันแต่เราเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาหลุยส์อาร์มสตรองกันทีเดียวยาวๆเลยโอเคสำหรับเอพิโซดนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการติดตามนะครับผมสามารถช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Comment กด Thumb Up กดกระดิ่งกันเข้ามาได้นะครับหรือไม่ก็กดเข้าไปที่ patreon.com/jazzjazz แล้วก็กดสนับสนุนกันได้ตามกำลังที่ทุกคนมีนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ